สวัสดีครับพี่น้องนักซัสนะครับกรุงเทพพี่น้องอยู่ในช่วงของทีมของการเสริมสร้างตั้งแต่มกราก็พูดถึงการสร้างชีวิตไฟวิญญาณต่อไปก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการก็ต่อไปสร้างผู้คลิกคริสเตียนแล้วก็วันนี้ในเทอมนี้ในในเดือนนี้เราพูดถึงการที่เราจะรับการปลดปล่อย Set free นะครับผมจะพูดถึงในวันนี้เรื่องความจริง จะทําให้ท่านเป็นชายซึ่งจะดูในยอห์นบทที่8ข้อที่31มสถึงสานะครับพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่หวังจจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จกัจกักจะและสัจจะจะทําให้ท่านเป็นชายผมรักข้อนี้มากเลยตลอดชีวิตคริสเตียนของผม ก็รู้สึกแปนแรงจูงใจที่จะแสวงหาสัจจะแสวงหาความจริงที่มาจากพระองค์และเข้าใจถึงแสริภาพหรือการปล่อปล่อยที่มาโดยพระองค์ผ่านข้อนี้ความจริงจะทําให้ท่านเป็นไทยไม่ได้ทําให้เป็นฝรั่งนะครับทําให้เป็นไทยอย่างแท้จริงแต่ปัญหาสมัติหลายคนคือเขาไม่รู้จักสักจจะ ท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้เป็นชาติได้ถ้าเราไม่รู้จักสัจจะถ้าผมจะถามพี่น้องว่าช่วยยกมือแต่ผมจะไม่เห็นนะครับช่วยยกมือถ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์ช่างแล่มยังน้อยหนึ่งรอบไม่ทราบกี่คนในยอกมือแต่ไม่เพียงแต่การอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นด้วยเพราะว่าพระยีูต้องเตือนเสด็จพวกฟารสีที่อ่านพระคัมภีเ์ียงน้อยพระคัมภีเดิมของเขาอ่านมากรู้จัก แต่ว่าพระยิสุยังจรัสกับเขาว่าพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันและพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงในวันนี้ว่าความจริงวิสัจจะจะมาถึงเราอย่างไรเราจรึงจะได้รับเสรีภาพหรือได้รับการปลอบปล่อย ยากจะเปรียบเสมือนการปรุงอาหารนะครับมี3ส่วนประกอบที่สำคัญคือพระวิญญาณบาริสุทธิ์คือความจริงของพระอ,องค์และความเชื่อหวังใจก็จะนำไปสู่การเป็นชายผมจะพูดถึงทีละอย่างพระวิญญาณบาริสุทธิ์ความจริงและสะอล็กกัน การที่เราจะเชื่อวางใจในสิ่งเหล่านี้สิ่งแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูตรัสว่าถ้าใครก็หายให้คนนั้นมาหาเราและน้ำที่มีน้ำทำวงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นยอมบทที่เจ็ดคือพระเยซูหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่ในผู้เชื่อทุกคนเหมือนเป็นแม่น้ำ ที่อยู่ภายในลึกของเราแต่สามารถพลุ่งขึ้นมาถึงความจริงของพระอ,องค์และในยอห์นบทที่16พระเยซูตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระอ,องค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเป็นคำสัญญาของพระเยซูและเหมือนจะเป็น,นงานหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อคือจะนำเราเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวล พี่น้องเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจผู้เขียนพระวจนะของพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระวิญญาณอง์เดียวกันที่อยู่ในเราจะช่วยเราที่จะเข้าใจพระวจนะของพระอ,องค์เช่นเดียวกันเคยมีศิษยาพิบาลคนหนึ่งที่มีเพื่อนที่เป็นศาสตราอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนศิษยาพิบาลก็เป็นพยานกับเขาแล้วก็มอบพระคัมภีร์ให้เขาอ่านศาสตราาจารย์ก็เอาพระคัมภีร์ไปอ่านแต้ไม่เข้าใจเลย แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเยืมศุย,ยาติพิบาลที่โบสถ์พอดีพอดีมีกลุ่มแม่บ้านที่กําลังศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วแต่ละครกําลังตึ่งเต้นในช้อยคําที่เขากําลังอ่านในพระวจนะของพระเจาศาสตราอาจารย์ตกใจเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงเหล่านี้ไม่ค่อยมีการศึกษาแต่เขาเข้าใจพระคัมภีร์เราเป็นศาสตราอาจารย์แต่ไม่ค่อยมีความเข้าใจเป็นเพราะว่าเป็นพระวิญญ,ญาณบริสุทธ ที่อยู่ในผู้เชื่อที่ทําให้เราเข้าใจสัจจะได้เข้าใจพระวชนัของพระองค์ได้ไม่ได้ขึ้นกับการศึกษาสูงผมเคยมีโอกาสที่จะศึกษาในวงเรียนพัคกิสรรมอย่างน้อยสามแห่งและเป็นประโยชน์แต่ละครั้งที่มีโอกาสที่จะศึกษาพระคัมภีร์แต่ว่าพี่น้องช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการตอบต่อไฟวิญญาณ และการเข้าใจถึงสัจจะของพระเจ้าและลองลึกในพระวจชนะของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาประมาณสองปีเมื่อ35ปีที่แล้วผมเหมือนจะหมดไฟในการรับใช้ในเวลานั้นแต่พระเจ้าตรัสกับผมว่าให้หยุดลองในสิ่งที่กำลังทุ่มเททำและให้เรียนรู้จากพระองค์โดยเรียนรู้พระวัชนะของพระเจ้าโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเข้าไปในความจริง แต่ละอย่างพี่น้องช่วงเวลานั้นมีค่ามากที่สุดต่อชีวิตของผมจะเข้าใจว่าพระเยซูแท้ที่จริงหัวใจในการที่พระเยซูเป็นศีรษะหมายถึงอะไรที่จะรู้ว่าปัจิสมามีความหมายยังไงปัจิสมาเดียวหมายถึงอะไรที่เข้าใจเรื่องคริสตจักร หัวข้อต่างๆให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเข้าไปถึงหัวใจของพระเจ้าในแต่ละเรื่องเหล่านั้นสิ่งที่เรียนรู้จากพระวิญญาณอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าเหมือนแม่น้ําที่อยู่ทํารองอยู่ภายในน้อมนําให้เราต้องสรรเสริญพระเจ้าในความจริงเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นฐานในความเชื่อและฐานในการสอนต,อต่อไปจากนั้นพี่น้องอมอยากจะเสนอว่านี่เป็น สิ่งใหญ่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทำในผู้เชื่อทุกคนบังครั้งเรากเนในวิเตแดแล้วจริงพระเยซูตรัสในกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อแท่านจะได้รับพระราชทานวิเตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านจะเป็นพยานแต่ว่าก่อนหน้านั้นในยอห์นบทที่สิบพระเยซูกําลังสอนถึงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณจะนาเราเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวลพี่น้องมีประสบการณ์เช่นนี้ไหม กับพระวิญญาณกับพระวชนะของพระเจ้าพี่น้องให้เวลาไหมกับพระวิญญาณที่จะนำเราเข้าไปสู่ความจริงเปาโาเจงอธิษฐานสมับพี่น้องที่แอเฟซัสว่าขอพระเจ้าสรองให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงหรืออีกฉบับหนึ่งบอกว่าขอพร,พระวิญญ,ญาณแห่งพระปัญญาสรองนำท่าน เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ตาจายของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการส่องเวียวพวกท่านนั้นและรู้ว่ามอดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกชัมิกชนนั้นบอบิบูรณ์เพียงรายและรู้ว่าวิธนุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมมยเพียงรายสำหรับผู้ที่ เชื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของท่านไหมพระวิญญาณกำลังสอนท่านในเรื่องอะไรตอนนี้จากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องคุณจะสามารถตอบได้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องในชีวิตคริสเตียนของเราบางครั้งเราอาจจะต้องช้าลงเพื่อให้โอกาสพระเจ้าทำสิ่งแบบนี้ในชีวิตของเรา างทีเราอาจจะขอบคุณพระเจ้าสมาัคโควิดทำให้บังครั้งเราจออ้าลงเราไม่เพียงแต่เรา่านหลักสูตรเท่านั้นเองเราก็เรียนหลักสูตรแต่ว่าพระวิญญ,ญาณน,นำความจริงในหลักสูตรนั้นเข้าสู่จิตวิญญาณของเราขนาดไหนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นส่วนประกอบอันแรกคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สำคัญอันที่สองคือความจริงสัจจะจะทำให้ท่านเป็นชาย นักศาสนาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อออกัสตตนประมาณ1700ปีที่แล้วเท่าที่เรารู้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าความจริงเปรียบเสมือนสิงโตที่ท่านไม่จำเป็นต้องปอกป้องให้ท่านปลอกปลอยความจริงแล้วความจริงจะปกป้องตัวเองพี่น้องความจริงพระวจนะของพระเจ้า มีวิธีอำนาจมีพลังอำนาจไม่เพียงแต่ที่จะปกป้องตัวเองแต่เพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยและทำให้เราได้รับการปลอกปล่อยพี่น้องต้องการการปลอกปล่อยจากอะไรบ้างในเวลานี้ผมได้ศึกษาถึงอย่างน้อย20อย่างในพระคมัมภีร์ที่พระคัมภีร์จะนำเราไปสู่การปลอกปล่อยได้ พี่น้องเราไม่มีเวลามากในวันนี้ผมมีแค่ครึ่ชงชั่วโมงกว่าแต่ผมได้เตรียมชีทไว้พี่น้องที่ต้องการที่จะดูละเอียดแล้วก็ศึกษาต่อและข้อความเหล่านี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างสมัครแต่ละอย่างเท่านั้นพี่น้องสามารถหลงลึกในแต่ละอย่างก็จะมีลิงก์ขึ้นมาบนจอของท่านที่ท่านจะดาวน์โหลดได้นะครับแต่ยังเช่นความกังวลหลายคนกังวลแต่พระยีสุดบบว่ายากังวล หรือกาวลกวายถึงชีวิตของตนพระบิดาของผู้ชาติผู้สิทิในสวรรค์สองเลี้ยงนกในอากาศจะส่องเลี้ยงท่านเช่นเดียวกันเมื่อเราให้ช่วยคําเหล่านี้เข้าในใจของเราเรายึดความจริงเหล่านี้เราจะได้รับการปลอบปล่อยเราจะเป็นทายจากความกังวลหรือความเสียใจเสียดายในเรื่องอดีตก็ดีเราอาจจะเคยผิดพลาดในอดีตบางคน ก็อดีตลัดข่าวว้ไม่ปล่อยข่าวที่จะเดินหน้าต่อไปแต่เมื่อเรารู้ว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก็ผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าโรมปรที่8ข้กที่สิบเรารับข้อนี้เข้ามาความจริงสามารถปล่อยปล่อยเราได้จากความเสียดายในอดีตโอเคเราเคยผิดพลาดเอายอมนะแต่ว่าไม่เกินกําลังของพระเจ้าพระเจ้ายังครอบครองอยู่และจะนํามแม้แต่สิ่งความผิดพลาดเหล่านั้นให้เกิดผลดี ในชีว so. ิตของเราต่อไปโรคภายไข้เจ็บหรือความตายยิ่งความตายในเดือนนี้เราฉลองที่พระเยสุเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นผ่อนแวกของสิ่งที่ออกมาจากความตายขอบคุณพระเจ้าความตายไม่ได้ลัดเราเรามีเสรีภาพเรามีการทายจากความตายเรื่องเงินบางคนสับสินเงินทองลัดเขาอยู่เหมือนเป็นเจ้านายเหนือชีวิต และเขารับใช้เงินทองแต่ในพระาชนะของพระเจ้าบอกว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เมื่อเราเอาทุกสิ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าแล้วเรารับใช้พระเจ้าและให้พระเจ้านำเราในแต่ละอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินข้อต่อไปคือนิสัยพระเจ้าจะนำเราออกจากนีิสัยแน่นอนถ้าพระเจ้าควบคุมเงินของเรา แต่นี่เินตรงนี้ในข้อนี้เกี่ยวข้องกับการเช่งสาบที่เกิดจากาก,กฎปัญญัติของพระเจ้าที่เราผิดพลาดในกฎปัญญัติของพระเจ้าแต่ถ้าท่างหลายได้รับการส่องน้ำของพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมปัญญัติแล้วและพระเจ้าก็ปลอดหนี้ของคำสาบแช่งที่เกิดจากการผิดพลาดในกฎปัญญาด้วยเรามีเสรีภาพโดยพระวชนะเหล่านี้ที่นำมาถึง เรามีเสรีภาพต่อความบาปเรามีเสรีภาพต่อความรู้สึกผิดมีเสรีภาพต่อกมของเราวัักรของกรรมก็ดีหรือมารซาจานย่างยิ่งพระเยซูได้ประจราจาร์มารที่กังเขนนั้นพระเยซูชนะมารแล้วเราจึงมีชัยชนะเราเป็นไทยจะมารซาจานด้วยและตัวเองพี่น้องบังคอนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าเพราะอยากจะเป็นอิสระ แต่พี่น้องรูไม้ไม่มีใครเป็นอิสระจริงๆเราเป็นของพระเจ้าหรือเราเป็นชาติของตัวเองหรือเป็นชาติของหมาสากสารหรือเป็นชาติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกคนเหมือนเป็นชาติแต่ชาเราให้พระเจ้าครอบครองเหนือชีวิตของเรานี่เป็นการเป็นชายที่แท้จริงเราจรึงมีเสรีภาพจากการสงสารตัวเอง เรามีแสวิภาพจากโรคสุมเศร้าสภาพที่เราอาจจะมีปัญหาในชีวิตเราสามารถมีความเป็นชายโดยพระวจนะของพระเจ้ามีคําสัญญาความยิงยาโสเมื่อเรารู้ว่าความโกรธของเราไม่ได้มาโดยเรากระทำเองเราไม่มีอะไรจะโอ้อวดสำหรับตัวเองขอบคุณพระเจ้าเราก็เป็นอิสระจากความเยื่อยิงหรือความคาดหวังของตัวเองต่อตัวเอง รือความคาดหวังของคอนเอิญที่มีต่อเราแต่และอย่างเหล่านี้บังทีลักเราแต่เราจะเป็นทายจะสิ่งเหล่านี้การติดสิ่งแสบติดพี่น้องพระเยซูรัสว่าชาติาพระบุตรส่งทำให้พวกท่านเป็นชายท่านก็เป็นชายจริงๆพี่น้องจะพิสูจน์ไหมแม้สิ่งติดแสบในชีวิตของเราพระเยซูสามารถปล่อ,ลอ,ลอยเราได้ และอันสุดท้ายอันที่ยีสบคือความกลัวโอพี่น้องเรากลัวสารพัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายคนก็กลัวจะติดโควิดกลัวจร์กระทั่งจะเป็นโรคจิตด้วยอันนี้ก็การเป็นทายจากความกลัวพระเยซูตรัสบบว่าอย่าก,กลัวเลยพี่น้องอย่ากตกเป็นทาสของความกลัวแต่รับเสรีภาพโดยพระวจนะของพระเจ้า ยากลัวเลยพระเยซูครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อว่าพระเยซูได้เอาชนะโลกพระเยซูเอาชนะมารซาตานพี่น้องไม่ใช่หน้าที่ของคริสเตียนที่จะพยายามเอาชนะมารซาตานด้วยตนเองเรามีหน้าที่ที่จะยืนอยู่ในชายชนะของพระเยซูเองเราเป็นผู้ที่รับการชัยแล้ว และอย่าออกจากการเป็นชายไม่ไม่เป็นหน้าที่ของเราที่จะออกไปต่อสู้กับมารเพราะว่าพระเยซูได้ประจานมารแล้วที่กังเขนเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดถึงว่าเราต้องเผชิญด้วยอำนาจหรือพลังอำนาจเราน่าจะ,ะเผชิญด้วยความจริงอันนั้นจะเป็นหลักการของคริสเตียนแล้วนั้นเป็นวิธีที่พระเยซูเองได้ชนะมารในการทดลองพระเยซูยกความจริง เพราะชนะของพระเจ้าในแต่ละอย่างที่เป็นการทดลองของมารพระเยซูยืนอยู่ในชายชนะอยู่แล้วและได้กล่าวความจริงและมารได้หนีและจะหนีเราไปด้วยพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเชื่อที่งมงายไหมบางคนอ้างว่าคริสเตียนเชื่อแบบงมงายเราเชื่อในสิ่งที่เราคาดหวังจะเป็นจริง แต่ไม่ได้เป็นจริงหรือที่เราล้องว่าพระเยซูเป็นสหายเลิศของเราเป็นเพื่อนในจินตนาการของเราเท่านั้นไหมพี่น้องเดือนนี้เราฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายและหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องงมง,งายจนกระทั่งเมื่อเขาศึกษาในหลักฐานว่า พระเยซูเป็นขึ้นจริงๆบางคนพยายามจะเขียนหนังสือที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นสุดท้ายเข้ามาเป็นริสเตียน,นเองเพราะว่าพระเยซูเป็นขึ้นจริงๆได้เห็นด้วยหน,หน้าต่อหน้ากับสาวกและถึง500อยคนในเวลาเดียวกันชีวิตของคนเปลี่ยนไปอุโมงค์ก็ว่างเปล่าทุกอย่างก็บอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นจริงๆจริงๆพระเยซูได้บูตเครื่องขึ้นมาใหม่บูตโลกนี้ขึ้นมาใหม่โล,มหมโลกนี้ติดไวรัส พระเยซูล้างวไว้ัสที่กังเขนและบูตขึ้นมาใหม่สมัยก่อนคนที่รู้จักว่าบอกวินโดว์98จะรู้ว่าเมื่อ98เข้ามาแล้วเดสก์ท็อปเรื่อเข้ามาแล้วจะมีตาดาเหมือนในวันอาทิตย์แรกหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซูบอกว่าตาดาเราชนะแล้วแล้วเป็นจริงพระเยซูการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เป็น สิ่งที่เราจินตนาการเองเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้สิ่งอื่นๆคือพระวชนะของพระเจ้าเป็นวิจารณนาตของพระเจ้าที่จะทํางานในจิตใจของเราบังทีเราอยากจะตามใจตัวเองแต่พระคัมภีร์ขัดขวางกับสิ่งที่เราคิดในใจคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นตามที่เราอยากจะเชื่อแต่พระคัมภีร์ขัดขวางกับสิ่งที่เราอยากจะให้เป็น มันตรงกันข้ามกันพระคัมภีร์มีพลังอุภาพฮีบรูบทที่4ข้อที่12บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและสองพลังอุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมในใดแทงทะลุกระช่างแย่จิตและวิญญาณมันมีอำนาจที่จะเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจของเราทำให้เราสำนึกผิดได้โลนซานี เป็นอดีตประธานหรือผู้อำนวยการขององค์การคริสเตียน The Navigator และเขาก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นสาวะคนหนึ่งที่หลงทางและกำลังตามเนื้อหนังไปแล้วพอดีวันหนึ่งลอนซานนี่ก็เดินที่ถนนแล้วก็เจอคนนี้พอดีคนนั้นพยายามจะหลบหลบเขาแต่หลบไม่ได้แล้วเขาก็บอกลอนซานนี่ว่า อย่าเทศนากับเรานะโลนซานี่บอกว่าจะไม่แท้แต่จะยกแค่ข้อเดียวจากบัญญาจารย์บอกว่าโอ oh, ยาวชนจองเป็นปีในวัยนุ่มสาวของเจ้าและให้จิตใจของเจ้าทำตัวเจ้าให้ร้าเอิงในวัยนุ่มสาวของเจ้าเจ้าจองดำเนินชีวิตตามจิตใจของเจ้าและตามที่ตาของเจ้าเห็นควรแต่จองรู้เถิดว่า พราะทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าจะท่องนำเจ้าเข้ามาถึงการพิ่พางษาจากนั้นก็ลากันแล้วก็เดินต่อไปคืนนั้นโลนซานนี่อยู่ที่บ้านมีเสียงโทรศัรรพท์เข้ามาเป็นคนนั้นโทรไปหาแล้วก็ถามว่าโลนครับข้อนั้นอยู่ที่ไหนคือ อำนาจของพระวจนะได้เข้าถึงจิตใจของคนนั้นแยกระหวังวิญญาณและจิตของเขาและวินิจฉัยความคิดในใจพระวจนะของพระเจ้ามีวิเับมีหนังสือเล่มหนึ่งของคริสเตียนที่มีอิทธิพลมากตลอด400ปีที่ผ่านมาเขียนโดยจอห์นบันยันเรียกว่า The Pilgrim's Progress เ็นนิยายที่อธิบายถึงอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องผ่านพ้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนจึงจะรับการปลอบปล่อยสุดท้ายและมีฉากสำคัญอันหนึ่งที่ตัวละครหลักที่ชื่อว่าคริสเตียนได้เจอยักษ์ตัวหนึ่งที่จับกลุ่มเขาไว้ในปราสาทเรียกว่าสงสาย เรายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าสิ้นหวังก็เป็นภาพเปรียบเทียบถึงสิ่งที่เรามักจะเกิดขึ้นในชีวิตกงลงวับางทีเรามียักษ์ที่ทำให้เราสิ้นหวังหรือรู้สึกสงสยัยแล้วคริสเตียนกำลังนอนอยู่นั่งอยู่ในในคุกเหล่านั้นที่จำคุกไว้ในปราสาทนั้นเริ่มที่จะสงสัยทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อกอี่กับพระเจ้า จะเป็นจริงหรือชายชนะของพระเจ้าอยู่ที่ไหนฟ้าก็ติดคุกอยู่จะเป็นไปได้ยังไงแต่เมื่อเขาอยู่ในสภาพนั้นเขาลึกถึงว่าในกระเป๋าที่หน้าออกของเขามีกุญแจดอกหนึ่งที่เขารู้ว่าดอกนี้เขาลืมมาแต่เขารู้แล้วว่าดอกนี้สามารถเปิดประตูทุกประตูได้ เขาจึงนึกในใจว่าไอ้ทำไมเรานั่งอยู่ที่นี่ติดคุกอยู่ในขณะที่เราสามารถขายกุญแจแล้วก็ออกมาได้เขาขายกุญแจแล้วออกมาทันทีพี่น้องเรามีพระวชนะของพระเจ้าอยู่ที่หน้าออกไหมเราท่องจํไหมเราเคยอ่านไหมที่สามารถขายกุญแจปล่อยเราจากคุกจากยักษ์จากทุกสิ่งที่เป็นศัตรูของเราที่ เราจะต้องมีการปลอบปลอยรับการถายในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นสองอย่างที่เราพูดมาคือพระวิญญาณและความจริงอนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทันทีเราจะเห็นการปลอบปลอยทันทีอย่างยกตัวอย่างเปาเลเองมีหนามอยู่ในร่างกายของเป่าเรา แล้วเปาเราอยากจะรับการปลอ่อยจากหนามนี้เราไม่รู้ว่าเป็นหนามอะไรแต่เปาเราอธิษฐานถึงพระเจ้าขอพระเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกแต่พระเจ้าตอบป่าวเราว่าเรามีพระคุณเพียงพอสำหรับท่านท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้เอาออกทันทีแต่ปาโลได้รับคําตอบไหมปาโลได้รับคําตอบคือมีพระคุณของพระเจ้าที่เพียงพอพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลในชีวิตของเก้ว เรามั่นใจว่าความรอดของพระเยซูรวมถึงความรอดฝ่ายร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณเป็นความรอดที่สมบูรณ์แต่บางครั้งในศาสนศาสตร์เราเรียกว่าเป็น already but not yet คือเป็นสิ่งที่เรามีแล้วเนื่องจากไม้กางเขนแต่บางอย่างเราต้องรอคอยที่พระเยซูเสด็จก,กลับมาและเราปรากฏในทุกสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างผมมีปัญหาหัวใจผมต้องกินยาทุกวันที่ผมจะบอกว่าผมได้วัดก,การยก ยกแล้วยกยกเว้าายแล้วผมไม่ต้องกินยาแล้วอันนั้นไม่ใช่ถ้าพระเจ้อผมต้องสายเว้นตาผมจะไม่ทิ้งเว้นตาทานันที แต่เรายังเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราในความอ่อนแอของเราและโดยการเขนพระเยซูนำความรอดอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับร่างกายและวันหนึ่งผมจะมีร่างกายที่รับการเปลี่ยนแปลงหัวใจจะปกติร้อยเปอร์เซนต์ทุกส่วนจะปกติผมจะมีผมด้วยนะครับความรอดที่สมบูรณ์ที่เราเชื่อวังใจแต่ว่าประเด็นที่สามที่เป็นเครื่องปรุงที่สาม ที่สำคัญถ้าเราจะได้รับก,การปลอบปล่อยคือการเชื่อหวังใจวิวความเชื่อหวังใจพี่น้องพระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งให้กับเราพระเจ้าได้ยกโทษทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องเชื่อไหมพระเจ้าได้สัญญาทุกสิ่งกับเรา เป็นแห่ที่มาตินลูเทอร์นักปฏิรูปเมือ่ออร้อยปีที่แล้วบอกว่าเราไม่ขาดสิ่งใดเลยนอกจากความศรัทธาที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นเราไม่ขาดสิ่งใดเลยนอกจากความศรัทธาที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาถึงข้อหลักของเราผู้ท่านจะรู้จากสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นชาย คือสัตจะต้องลองลึกในจิตใจของเราคำว่ารู้จักเป็นคำว่ากินโนสโกในภาษากรีกมันมีความลึกซึ้งไม่ได้หมายความว่ารู้เรื่องความจริงแต่หมายถึงเข้าลึกกลงในความจริงไว้วางใจในความจริงเป็นคำเดียวกันที่ปังกลังใช้ว่าวังสาเอกภพยาที่สามีรู้จักภารยาเป็นการรู้จักอย่างลึกซึ้งจงจะเกิดถอน ทีน้องตามสูตรคือความจริงต้องบวกความเชื่อจึงจะเกิดผลในชีวิตของเราไม่เพียงพ,พอที่เรามีความจริงแต่เราต้องเพิ่มความเชื่อวังใจในความจริงเหล่านั้นจึงจะเกิดผลในชีวิตของเราเป็นความศรัทธาเป็นการไว้วางใจเป็นการเชื่อวางใจข้อพักคัมภี์สุดท้ายที่ผมอยากจะยกในวันนี้อยู่ในฮีบูบทที่4 คือในข้อที่สองเราอ่านว่าเราอยู่ในบทวิบอชที่ผู้เขียนกำลังเตือนผู้อ่านพภารมฮีบรูให้ระมัดระวังเวลาเข้าฝังพระวจนะของพระเจ้าอย่าทำตัวแข็งกระด้างและวปฏิเสธพระวจนะนั้นแต่ต้องเชื่อวงางใจในพระวจนะนั้นผู้เขียนเตือนเขาว่าอย่าเหมือนชาวอิสราเอลในสมัยอยู่ในชินชรักันดาน ที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขาเข้าไปในแสริภาพเข้าไปรับการใช้ในเพนดิงคานาอันแต่สุดท้ายมีแค่สองสามคนที่เข้าไปพวกคนเหล่านั้นเชื่อแต่คนอื่นไม่ได้เชื่อจริงเราก็อ่านว่าเพราะว่าเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อ คือเราต้องปวกความจริงความจริงสำหรับเขาคือพระเจ้าจะนำเขาเข้าไปในเ่นดินคาราอานแน่นอนพระเจ้าอยู่ในชายชนะเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์ของช้อยคำนั้นไม่ได้เกิดผลอนในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมด้วยความเชื่อเครื่องบุงที่สามขาดไปจึงก็ไม่ได้เกิดผลอนเนขาวฉะนั้นยกตัวอย่าง เราอาจจะมีความรู้สึกผิดที่ว่าเราเคยทำผิดมาและเรารู้สึกแย่ใจของเราฟ้องแต่เมื่อเรามีความจริงที่เข้ามาในหนึ่งยมบทที่หนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราเพราะองค์ทรงซื่อสัตว์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทมทั้งสิน้นนี่เป็นชยคํำและเป็นคำสัญญาของพระเจ้า แต่พี่น้องถ้าเราไม่ได้เชื่อวางใจในช้วยคำนั้นจะไม่เกิดผลในเราเราจะยังรู้สึกใจฟ้องยังรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างที่จะชดใช้สิ่งที่เราทำผิดพระเจ้าไม่น่าจะให้ภยัยไม่เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อวางใจในช่วยคำแต่ถ้าเราเชื่อวางใจในช้วยคำความรู้สึกโอ้โใจ และความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าก็มาเต็มเปี่ยมหรือยกตัวอย่างเราพ่ายแพ้ต่อบาปเราจะเอาชนะบาปยังไงในชีวิตของเราชอยคําของพระเจ้ามาชิงรเรโรวมบปที่หอกข้อหกขนกาวของเรา,รออรานั้นถูกตรึงไว้กับพระอ,องค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นชาติของบาปอีกต่อไปพี่น้องต้องเป็นชาติของบาปตลอดไปไหมไม่ต้อง เพราะว่าตัวกาวของเรานี่เป็นความจริงทุกตรึงกับพระเยซูแล้วแต่ข้อความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมต้องเชื่อหวังใจในความจริงเหล่านี้ต้องเชื่อว่าตัวกาวของเราถูกตรึงด้วยเป็นเหตุในข้อต่อไปในข้อที่1 1ที่บอกว่าในทํานองเดียวกันพวกท่านจองถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตเสนทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ ต้องผสมด้วยความเชื่อจึงจะเกิดผลในชีวิตของเราฉะนั้นเราไม่ขาดสิ่งใดเลยนอกจากความศรัทธาที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นสรุปพระเยซูตรัสว่าท่านจะรู้จักศัจจะและสัจจ์จะทำให้เป็นชายมีสามเครื่องปรุงสามอย่างที่นำไปสู่การปลอกปลอยคือหนึ่งพระวิญญาณบร่อุทปสุบวกความจริง บวกความศรัทธาก็นำไปสู่การเป็นชายพี่น้องเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเต็มที่ในชีวิตของท่านไหมนำท่านเข้าไปสู่ความจริงไหมพี่น้องมีพระวัชนะของพระเจ้าไหมช่วยคำคำสัญญาต่างๆของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในกระเป๋าหน้าออกของเรา แต่ไม่อยู่ที่นั่นอย่างดีครับแต่เราเชื่อวางใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นกุญแจที่จะขายประตูเรามียักษ์อะไรในชีวิตพี่น้องมียักษ์อะไรในชีวิตพี่น้องให้พบความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาครอบครองนำเราเข้าไปสู่ในความจริงนำให้เรามีความศรัทธาในความจริงเหล่านั้นพี่น้องเป็นชายให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบพระคุณพ่อในวันนี้ ขอให้ชอยคําของพระอ,องค์เข้าถึงจิตใจของเราขอความประจักษ์แจ้งในความจริงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในพี่น้องทุกคนอธิษฐานมอบไว้กับพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครัพระเจ้าอวพปาะพรนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ